มาด่าดีอีกแล้วอะด่าว่าอะไรรอดูรูปนะนางเมียเก่าเก็บหยามกันชัดๆไหนดูสิอย่างเงี้ยต้องต่อยไปเที่ยวฟิตมันแล้วก็ล่อนางเมียแต่งแล้วก็ผู้ช่วยออกมายำเลยไหมคะวันนี้วันเสาร์เขาอยู่บ้านงั้นก็บุกไปตบมันที่บ้านคุณพีเลยค่ะก็ถ้าทำแบบนั้นน่ะดีก็เสียคะแนนกับพ่อแม่พีพอดีสิคุณม่อนนี่ฉันคิดว่าคุณจะไม่กล้ามาซะอีกเมื่อกี้ที่ฉันโทรไปหาคุณที่บ้านคุณพีเสียงคุณนี่สั่นเลยหูฝาดแล้วล่ะค่ะที่ฉันมาแค่เพราะว่าอยากจะมาชี้แจงว่าฉันไม่รู้เรื่องที่ลูกน้องฉันแท็กรูปแต่งงานไปให้ในไอจีโกหกคุณคิดบ้างไหมคะฉันจะด่าคุณเพื่ออะไรในเมื่ออีก6เดือนข้างหน้าฉันก็จะหย่าให้คุณอยู่แล้วผู้หญิงเวลาห่วงของรักทำได้ทุกอย่างเหมือนกันทั้งเรื่องเงี้ยวเหมือนที่คุณอินดี้กำลังทำใช่ไหมคะนี่เธอนั่งตีหน้ามึงแย่งสามีคนอื่นใช่ค่ะคุณอินดี้เป็นเมียคุณพีแต่ฉันเป็นเมียแต่งอินดี้ทำอะไรอ่ะผู้หญิงคนนี้แท็กไปหาอินดี้ใน IG ค่ะอินดี้ก็เลยนัดมาเคลียร์คุณม่อนคุณเป็นฝ่ายเริ่มเหรอม่อนไม่เกี่ยวนะคะคุณปลายเป็นคนทำค่ะถ้าคุณพีไม่เชื่อโทรไปถามคุณปลายได้เลยนะคะลูกน้องก็ต้องช่วยเจ้านายโกหกอ่ะถ้าฉันโกหกฉันก็ไม่มาเจอคุณหรอกค่ะคนโกหกสายตาปิดไม่มิดอินดี้ถึงคุณม่อนทำจริงคุณก็ไม่ควรหาเรื่องนี่อินดี้เป็นคนโดนด่าแต่พี่หาว่าอินดี้เป็นคนผิดเหรอคะอินดี้อินดี้อินดี้ผมไม่ได้ว่าคุณผิดไม่ทันไรพี่ก็เข้าข้างคนอื่นอ่ะคราวหน้าถ้าคุณโดนว่าอีกบอกผมก่อนแล้วกันพี่จะเชื่อใครคะระหว่างอินดี้หรือว่าเยนี่ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีเธอไม่เลือกใคร